สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะอุ๊ยโอ้โหตัวเลขก็ไม่น่ารักเลยโอ้โหตรงนี้น่าจะคุ้มนะดูมันแบบเยอะมีพีดันเจียนอะไรอ่ะอันนี้ดูน่าจะคุ้มมากเลยดันเจียนวิเทอร์สเกลตันเนี่ยที่เนี่ยโอ้โหเนี่ยมันยิงแล้วมันเด้งอะไรก็ไม่รู้ลูกพนูบางครั้งไม่ถึงเราโดนน็อกแบ็คเหรอคะลูกขนูมันเด้งกลับเหมือนมันไม่สามารถทำดาเมจได้อ๋อไอ้ก็อย่างเดียวกับที่เราสะท้อนลูกขนูจากมอนได้นั่นแหละแบบเดียวกันเลยค่ะมอนก็มีอาจจะมีตัวนั้นเหมือนกันปะทุบปะทุก็โดนเหมือนกันมันเริ่มเยอะแล้วเปิดด้วยค้อนดูสิเฮ้ยอะไรติดหัวเอ๊ะไม่คงเห็นเหมือนมีหัวมันมีหน้ากากอะไรไม่รู้ติดหัวตลอดเวลาเอ๊ะไม่ทราบอ่ะเฮ้ยก็แรงอยู่นะค้อนอ่ะนี่ตีเคลียร์เอลอีได้เลยเฮ้ยปะทูลองหยุดตีก่อนอ๋อพอตีแล้วมันบั๊กอ่ะปะทูผมเห็นเป็นในเหมือนมีหมวกอะไรไม่รู้บังหน้าตลอดเวลาโอ้พื้นที่มันแคบมั้งโอ้18 17โอ้โหถล่มพื้นพระสุธาดีกว่าด้านข้างเลยเนี่ยต้อยคุณวันนบีอะดูทุกอย่างไว้หมดเลยอะไอพี่ปะทูไม่ได้กลับขึ้นมาเลยนะเนี่ยรีแพร์ปะทูจะไม่รีแพร์นะเดี๋ยวเขาดูไอเทมสักหน่อยมันดูไอเทมหรอปะทูไม่มีปัญหาแต่ดูดเอ็กพีไม่ได้อะมันสดจะไม่ส้มตัวเองนะนะฮะยืนตรงนี้ก็ได้นี่ไงฝากไว้ก่อนเก็บของก่อนเยอะเกินเหมือนเรามาฟาร์มหนังสือที่นี่เลยนะคุณวันวีมันเยอะมากอะโอ้โหนี่นะคนที่เป็นสายย่อยเลยนะโอ้ไม่คนวันที่คนวันวีไม่ได้ย่อยอ่ะนี่ค่ะปะทูได้มาถ้ารวมๆก็4แถวเลยนะ4แถวในตัวนะกระเป๋าใหญ่ด้วยนะเออ3แถวเนี่ยเต็มๆอ่ะ3แถวอ่ะแล้วมีข้างในกล่องอันนั้นอีก1กล่องเต็มอ่ะโอ้โหกล่องนั้นเหรอข้างหลังมันนะเฮ้ยจะแบกกลับบ้านไหวไหมเนี่ยของมันเยอะมากเลยกล่องอันนี้นะไอ้กระเป๋าที่ปะทูวางไว้อ่ะมันใช่อ้าวของเกลือของไม่ดีเลยอ่ะอะไรกันมีแค่แผ่นดิสเฮ้ยมาไหนเอาปะทูย่อยให้เลยนะย่อยอะไรอย่างย่อยเอลเลดนี่แหละธนูอินฟินิตี้อ่ะการันตีได้ 100% อ่ะนี่เลยคุณนบีเอ้ยอยู่กองเดี๋ยวใส่กล้ามดีกว่าใส่ไปตีกับธนูมันจะอินฟินิตี้จริงไหมเพราะผมธนูยังไม่ใช้อ้าวเหรอใช่ครับผมใช้หน้าไม้อยู่ตอนนี้คุณวันนบีอยากได้ XP ค่ะอยากได้ XP มากๆเลยเอาเอมเมอรัลย่อยให้หน่อยเดี๋ยวไปหนึ่งนะนิดเดียวได้แล้วแหวมแหวม43เลเวลใส่แอร์โร่หนึ่งลูกเฮ้ยอินฟินิตี้จริงมันคืออินฟินิตี้ที่ใส่กับเมนนิ่งได้อะจริงเหรอเออพ่อปะทูธนูปะทูมันมีเมนนิ่งใส่เลยเอลเลดควิกเวอร์นี่แบบสุดๆอ่ะดี นี่แหละธนูอินฟินิตี้ของเราได้แล้วคุณดูวีลูกธนูอันเดียวโอ้โหเอมอรัลเรา มาจัดมาจะรับเต็มที่เลยเดี๋ยวจะเอาไปใส่ข้างบนไว้เลยนี่ถ้าเวลผมสูงผมสามารถย่อยได้แบ
ได้ทีละ10ขวด10ขวดต่อ1เอมเมอรัลด์อ่ะนะโอ้ก็เยอะดีต้องบอกว่าเยอะมากเลยถ้าอย่างนั้นน่ะนะโอ้ยมันคือการบูสต์ XP ชัดๆอ่ะไหนบูสต์ไวดีมั้ยไวนี่น่ะ35เลเวลอ่ะแป๊บเดียวอ่ะเอาบ้างมั้ยผมมันกดเองอ่ะฮะอะไรเหรอผมเห็นมือมันกดเองอ่ะมันกดคลิกขวาอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็นี่ประตูกดคลิกขวาที่เนี่ยนั่นแหละแต่มือผมมันกดคลิกขวาเองอ่ะตอนที่แบบแค่มองไปทางเนี้ยแล้วอยู่ๆมันก็กดอ๋อเข้าเกมไหวเถอะเป็นมือที่เราไม่สามารถควบคุมได้แล้วนั่นใครอยู่ในมือใครอยู่ในมือโดนอะไรสิงในมือหรือเปล่ามือขวาของฉันเป็นอะไรไปแล้วตะตอรี่คุณนะนี่คุณวันนมีแค่ใช้ลูกธนูแค่ใช้หัวลูกธนูระเบิดอะแค่นั้นอะพี่ยิงได้มันจะไม่ระเบิดบล็อกอะเฮ้ยระเบิดบล็อกอะระเบิดบล็อกเลยเละเทะแมวอะเละเทะเลยอะอันนั้นไม่เอาเละจริงอ่ะเฮ้ยไม่มันระเบิดได้แค่บล็อกดินบล็อกหินระเบิดไม่ได้โอ้ยยังไงก็ไม่ดีอ่ะผมไม่อยากให้มันระเบิดแม้แต่บล็อกเดียวไม่รู้อ่ะมันก็ไปได้เฉพาะบล็อกดินอ่ะเพราะว่าสมมติเราสู้กับมอนที่มันอยู่บนดินอย่างเงี้ยโอ้โหลำบากแน่คุณวันนบีไม่ลำบากหรอกคุณวันนบียิงไกลประตูอ่ะลำบากแน่ให้พวกระยะประชิดอ่ะไอ้บางทีผมอาจจะตกหลุมที่แบบยิงเจาะไปเป็นรูโอ้โหระเบิดทุกบล็อกเลยอ่ะไม่เวิร์กไม่เวิร์กพึ่งธนูเรียกสายฟ้าได้ด้วยนะคุณวันนบีได้ยินไหมถามได้ยินฟ้าผ่าไหมยังไงผมก็ได้ยินเขาก็คงรู้แหละว่ามันคืออะไรแต่ว่านึงอายาหยอได้ยินอายาหยองั้นแปลว่าไม่ได้ยินเนี่ยถ้าอย่างนั้นช่วงนี้มันตอนนี้มันฝนตกเลยในเกมเดี๋ยวเขาฟาร์มเวลธนูก่อนถ้าจะขนาดนั้นฟาร์มเวลไหนก็หมูนี่แหละบรรดาน้องหมูที่น่ารักทั้งหลายเฮ้ยหนึ่งนั้นหนึ่งเวลคุณมันต้องมี60แล้วเนี่ยไหนบอกว่าขึ้นยากอะไม่เห็นยากเลยยากไม่ยากยากที่ไหน63แล้วเนี่ยเฮ้ยไม่เกี่ยวเลยธนูไฟธนูไฟไวมากได้เยอะหลบสิอย่าบ้าทำไมได้เยอะอ๋อไม่ใช่ประตูนั้นธนูเอ็นชาร์มาแรงแล้วอีพีมันก็เลยบวกเสริมไปอีกเกี่ยวด้วยเหรอน่ะนั้นประตูลองเอาธนูโยนไม้ผมเนี่ยเดี๋ยวผมลองยิงดูอ่ะไปไปลีอันนี้ลูกธนูหัวไดมอนด์ด้วยอ่ะนั่นน่ะลูกธนูอย่างอื่นเก็บไว้ในเก็บออกก่อนนะเก็บออกก่อนไปช่องแรกก็น่าจะได้นะไม่มันอาจจะไม่นับอ่ะไม่โดนนั่นโค้งขึ้นไปเออนั่นแหละอ๋อหนูดาเมจเกี่ยวปะทูอีกพีอ่ะจริงเหรอใช่ไหมใช่เหรอดูดิผมยิงนัดเดียวขึ้นมา2เวลอ่ะจ้าอีกพี 80,000 น่ะหยอกว่า 80,000 น่ะปะทูอีกพีตัดดอกอ่ะเอาเห็นคุณรุ่นไปยิงกันดูตั้งนานปะทูนึกว่าหนู3ยิงดอกก็103เลยโอ้โหแล้ว105โอ้โหเป็นไงเป็นไงแปดไม่กอดมันขึ้นไม่หยุดเลยนึกว่าน้ำมันแหมน้ำมันปะทูขึ้นเท่าไหร่ของปะทูตอนแรกอ่ะของปะทู XP ใช่ไหมคะของสายธนูของปะทูแค่40อ่ะปะทูยิงแป๊บเดียวอ่ะตอนปะทูยิงไปปะทูได้ดูว่า EP Archer ได้เท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้อะไรเลยค่ะจาก40คุณรุ่นทวียิงประมาณ1นาทีขึ้นเลยว่า60อ่ะประมาณนั้นน่ะนาที2นาทีเองอ่ะไม่เกิน3อ่ะเนี่ยผมยิงแค่ไม่กี่นัดก็เวล7 8แล้วอ่ะคุณวันวีมแสนเลยปะทูมันเป็นลูกธนูนี้ด้วยค่ะมันเป็นลูกธนูไดมอนด์อ่ะดาเมจคูณอีก 3.5 มันก็เลยแรงไงไม่ใช่หมูตายหมูเราตายหมดแล้วเหรอนั่นน่ะก็ตายมาเกือบหมดฟาร์มแล้วอ่ะผสมพันธุ์ใหม่แล้วโอ้ปะทูไม่ได้ดูอ่ะว่ามันขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าปะทูปิดเรื่องการนั้นไปแล้วเห็นแต่แบบผมเปิดไว้ไงผมก็เลยสงสัยมันไม่น่าจะขึ้นได้ไวขนาดนั้นอันนี้12,000นะ12,000ไม่โดนแฮะไม่โดนหมูมันไม่เหลือแล้วจริงเหรอหมูมันหมดแล้วหมูมันหมดแล้วไหนดูสิโอ้เหลือน้อย
เหลืออยู่แค่หยอดมีแค่หลอดเหลืออยู่ไหมมีแค่หลอดอยู่ในบ้านโอเคงั้นเดี๋ยวไปเอามาโอ้ดาเมจเกี่ยวไม่รู้เลยใช่ถ้าดาเมจเกี่ยวก็คือดาเมจใกล้ปิดมอนวันช็อตยิ่งแรงเท่าไหร่กลายเป็นอีกพีแต่คุณวันวีทำไมไม่รู้ตั้งแต่แรกล่ะในแครอทบอกว่ามีมีอยู่ในบ้านไม่ใช่เหรอแครอทในบ้านตูนเหลือหนึ่งชิ้นอะอะหมดแล้วเออนี่อยู่ฟาร์มหนูปลาทูมีเออหมดแล้วฉันเดี๋ยวต้องไปเก็บต้องไปปลูกแครอทไอ้เจ้าหนูทำหน้าที่ของนายซะอันนี้คือการเก็บ EP ที่ง่ายที่สุดใน3โลกหรือเปล่าใช่โอ้ไม่มีค้านไหนเก็บง่ายเท่าธนูอีกแป๊บเดียวขึ้นหลักล้านแบบพี่เออแป๊บเดียวขึ้นน่ะตอนแรกไม่เท่าไหร่นะ40แป๊บเดียว60เลยเอาเจ้าหนูทำไมนายไม่ไปทำหน้าที่ล่ะหนูมันไม่ยอมทำงานโอ้ฟาร์มมิ่ง40ปอเซตติ้งฮาร์เวสต์แล้วโอ้นั่นคุณมันมีให้อาหารหมูไปแล้วมั้งคะใช่ไหมหนูมันก็เลยไม่บีบหมูเลยอ่ะอ๋อใช่เพิ่งให้ไปเมื่อกี้อ๋อว่าอยู่หนูปะทูมันก็เลยยืนนิ่งเลยคือแบบเอ้ยพวกนั้นผสมพันธุ์หมดแล้วนี่ใช่ไหนแต่หนูอยู่ไหนนั่นนั่นนั่นบินอยู่นั่น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 มันขอแข็งนี่ไงโอ้อะมีไปไหนมันวีจัดสีหนูเพิ่งไอ้นั่นมาเลยอะเพิ่งเปลี่ยนเล่มใหม่ยังไม่ฟูอะเดี๋ยวมันไปไหนอะเฮ้ยมันอยู่นี่มันติดบั๊กมันติดบั๊กโอ้น้ำแข็งกัดน้ำแข็งกัดโอ้โหน้ำแข็งกัดรุนแรงมากโอ้แต่ธนูเราดูอลังการนะแต่เหมือนดาเมจยังไม่มีอ่ะวิ่งแรงวอกกลับบ้านปุ๊บเดี๋ยวปุ๊บแล้วก็คุณว่าจะไปประตูทิ้งไก่บังกอตัวนี้ไม่ได้เดี๋ยวรับมาได้เดี๋ยวได้เป็นหนึ่งเฮ้ยวิ่งแล้ววิ่งแล้วมันอยู่ไหนโอ้ยโอ้อยู่บนหัวเราแหละเออติดน้ำแข็งติดผมวิ่งก่อนหนูก็ยังไม่มีนกแบกเลยเลือด700คุณวันวีมันไม่ใช่เทียต่ำนะเนี่ยอย่างเงี้ยเออเลือด700ต้องเทียสี่อ่ะก็ดูโตเต็มใบนะใช่แต่ยังดูตัวเล็กอยู่นะเทียร์สามมั้งใครน้องใครแล้วใครแล้วธนูเพิ่งเปลี่ยนร่างมายังไม่ได้ง่างเร็วเลยอย่านะตัวเองอย่านะนายคุณวิสังหารมันเร็วสังหารมันเรียบร้อยเฮ้ยตายแล้วนะแกเอาประตูข้ามแล้วเรียบร้อยที่ไหนเนี่ยเอาว้าวเป็นไงตันเหรอน่ารักเยอะจืดเอไอ้ดราก้อนไม่เอฟสกิดปึ๊บเทียไหนเทียสามค่ะเทียสามไม่ถึงสี่หรอกสี่มันจะอยู่ใต้ดินเทียสามไม่หรอกถ้าธนูปะทูแบบเป็นตัวเก่ายิงแป๊บเดียวตายไปแล้วอ่าฮะอันนี้มันธนูเพิ่งแบบเปลี่ยนมาใหม่ธนูเนเธอร์ไรมันเป็นวงกลมเดี๋ยวอะไรนั่นสามดอกเมื่อกี้อยู่ดีๆธนูยิงออกไปสามดอกไปด้านข้างมันมีเอฟเฟกต์พิเศษที่ทำอย่างนั้นได้แต่ปทุมไม่ได้ใส่มาแล้วมันต้องไม่ใช่อย่างนั้นสิโอ้อ๋อกลมๆแปลกๆเออมันจะกลมๆอ่ะนี่ไงบ้านมังกรมีอะไรบ้างมันก็ไม่มีอะไรหรอกมั้งปกติรังมังกรไม่มีของอะไรเลยทำไมอ่ะทำไมรังมังกรต้องไม่มีของด้วยไม่รู้ว่ามันเป็นธรรมเนียมอย่างนั้นอยู่แล้วอ๋อเกาะซิลเวอร์อ่ะมีแค่นั้นแหละมีอะไรหมวกซิลเวอร์เฮลเมตอืมเกาะซิลเวอร์อัมเมอร์ตั้มต่ำดูบิตี้ตั้มต่ำมันก็ให้แค่นั้นแหละคือเขาแทบไม่ให้ของอะไรกับบ้านมังกรเลยอ่าฮะแล้วมีกล่องอยู่ใต้นี้ด้วยนะหนึ่งกล่องกระดูก โอ้ยมันช่างแบบไม่มีอะไรซะจริงๆของดีเหลือเกินอย่างน้อยเราก็ได้เลือดมังกรนะคุณเป็นบีน่าจะชอบดาบมังกรนะคะเพราะดาบเลือดมังกรนี่คือติดผมจะไม่มีเวลมังกรปิดทาร์เก็ตเลยนะคุณนนดีอืมปิดทาร์เก็ตเลยนะต้องใช้เลเวลดาก้อนสเลเยอร์7โอ้โหก็ผมนี่แบบยังไม่มีสักเวลมันหน่ายยากอะ
แวร์เดอะบอสบาไหนล่ะข้างหน้าเนี่ยมันอยู่ตรงน้ำเรลี่เออไปทางไหนอะนำเลยอะนำเลยมันอยู่ตรงเนี้ยผมวิ่งผ่านน้ำตรงนี้มาแล้วมันก็ขึ้นขึ้นไหมคนนั้นเหรอนั่นแถวเนี้ยเอ๋บอสตัวนี้อยู่ใต้ดินค่ะใช่เราก็ต้องเดี๋ยวก่อนนะดูก่อนเดี๋ยวได้เดี๋ยวปะทูเอาอาวุธมาให้คุณวันบีใช้ก่อนอาวุธเมลีค่ะที่เอ็นชันมาแล้วอีกเคียวอีกหนึ่งเล่มไม่เห็นขึ้นเลยโอ้ตรงนี้ไงตรงนี้เหรออ๋อคุณมันต้องมีเป็นเห็นบอสปาก็เลยหลบไปอยู่ตรงนู้นก่อนอ่าฮะอันนี้คุณมันต้องมีกระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวเอาอาวุธให้เป็นเคียวอ่ะเอาไปใช้ก่อนอืมอ่ะใช่อ่ะเฟอร์เรียสวองน็อตเนี่ยแหละหาได้เลยหรือเปล่าอยู่ใต้ดินเนี่ยคือบอสตัวนี้อยู่ใต้ดินอ๋อมันมาขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งแทนน่ะคุณวันบีอีกเกาะฝั่งหนึ่งแทนน่ะเกาะใช่ตรงด้านเรือปกติตอนแรกเราตรงข้ามเรือไปใช่ไหมตอนนี้มาทางซ้ายของเรือแทนค่ะอืมแล้วก็หมดแล้วก็บอดบาหายเอ๋คือยังไงนี่อ๋อเราต้องออกจากพื้นที่ก่อนแล้วก็เข้ามาในพื้นที่ใหม่เดายากแล้วเนี่ยพื้นที่อย่างกว้างเลยรัศมีอ่ะฮะเดี๋ยวคุณวันบีนี่ไงบ้านบอสแน่ๆใช่ไหมไหนมันทรงผิดปกติอะนะยืนบนน้ำก่อนเนี่ยคุณวันบีดูมองในน้ำเนี่ยตรงนี้ไงผิดปกติไหมประตูอะไรอะโอ้โหบอสโอ้โหบอสโอ้โหโอ้โหมันยืนอยู่นี่เลยโอ้โหเดี๋ยวใจเย็นอยู่ที่ไหนนะตีแล้วใช่ไหมยังไม่ตีครับแค่เข้าไปก็บึ้งทึ่งบึ้งทึ่งบึ้งทึ่งไม่เราจะตีได้ครั้งแรกนี่บอสจะไม่ทำอะไรเราแต่น้ำเต็มเลยข้างในอ่ะเออน้ำเต็มเลยทำไงดีอืมเฮ้ยเนี่ยประตูมันแอคทีฟแล้วเนี่ยมันเดินแล้วเนี่ยมันเดินแล้วเหรอนี่ไงพื้นแล้วเนี่ยโอเคหลักการสำคัญคือเราจะต้องตีข้างหลังมันค่ะคนหนึ่งล่อคนหนึ่งตีเดี๋ยวได้กินแอปเปิ้ลทองคำก่อนข้างหน้าไม่เข้าอ่ะอิมูนทุกดาเมจตีไม่โดนเฉยโอ๊ยน้ำขนาดนี้ใครจะสู้มันได้ล่ะน้ำเต็มเลยอ่ะเฮ้ยแต่บอลก็มีปัญหากับน้ำเหมือนกันคุณรีเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมเก็บของก่อนหยิบแอปเปิ้ลแป๊บโอ้คุณบอลมันดีบอสเออนั่นแหละตีข้างหลังมันตีข้างหลังมันเออตีไม่ได้ครับตีไม่ได้ตอนนี้ตีไม่ได้เนี่ยตีแล้วเนี่ยแฮะอันนี้ไงเข้าสมุทรอมตะเหรอตีข้างหลังที่ตรงที่มีปากนะใช่ตีเรียวอ้าว what the ตีไม่ได้เอ๋อะไรนี้โอ้ดูมันดังเป้งๆเลยอ่ะน้ำก็เยอะเนี่ยผมตีตรงกันนะตรงข้างหลังเนี่ยแต่แบบมันก็มันค่ะมันไม่ออกเอ็กซ์ชั่นใดๆทั้งผมว่ามันเพราะว่าน้ำมันเต็มพื้นที่แน่น้ำมันเต็มพื้นที่ต้องเอาน้ำบอกเดี๋ยวนะเรียบหน่อยดีวัยรุ่นขอทางหน่อยมันเหมือนจะไล่สกิลอะแต่มันไล่สกิลไม่ได้อะตัวมันก็เลยกลายเป็นอมตะเพราะมันต้องไล่สกิลก่อนมันถึงจะโดนดาเมจได้อะไรที่มันก็ไล่สกิลอยู่นะมันมีบางสกิลที่เวลามันไล่แล้วมันเหมือนจะโอเคโล่งๆแล้วมีพื้นที่ให้เล่นแค่นี้โอ้ยเอ้ยนี่ไงตีได้ไหมโอเคโอเคอ้าวตีทีเดียวนั่นแหละเรียบร้อยมันต้องทุบก็คือมันต้องทุบพื้นก่อนหนึ่งทีมันถึงจะนี้ได้ตีหลังใช่แต่อันนี้คือแบบน้ำเต็มมันก็เลยเหมือนไล่สกิลอะไรไม่ได้เดี๋ยวเอาดูดเองอ่ะนั่นเลยค่ะสเตตดีไหมของงานใหม่สเตตดีไหมก็เอ๋โอ้ลบ10 attack damage ไม่ดีอะหมวกก็อย่างน้อยก็ไม่มีวันพังอ่ะก็อย่างที่เห็นบอสตัวนี้เป็นอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าสู้กับคนเดียวก็ลำบากนะเพราะเราต้องวิ่งอ้อมหลังมันเรื่อยๆอ่ะอ่าฮะ
แต่นี่คือแบบ2คนไง1คนรอด1คนนั่นเลยไปไหนแล้วล่ะอีซี่ไปแล่นเรือต่อไปด้วยสิจะทิ้งกันไว้เหรออ้าวทําไมอ่ะนึกว่าปทุมจะไปเก็บเวลที่อื่นต่อครับผมมันไม่ได้เลเวลค่ะเพราะว่ากงสปอนวิทเทอร์หมดเลยแค่ซอมบี้ซึ่งมันเลเวลต่ำมากแทบไม่ขึ้นสักเลเวลเลยมีเมดูซ่าด้วยเอ๊ะอะไรคือเมดูซ่าแถวๆนี้มีเมดูซ่าด้วยรู้ได้อย่างไรนี่ไงตรงนี้หือหือใช่ไหมโอ้เมดูซ่าปล่อยไว้งั้นแหละปล่อยไว้งั้นแหละดังนั้นนี่คืออะไรเราได้เอมูโรกันแบบเรื่อยๆเหรอทำไมมันไวขนาดนั้นล่ะนั่นน่ะสิผมว่าเออได้ไปได้ลุกเดิน19ได้เลยเหรอได้แบบบุ๊กบุ๊กลุกลุกเลยโอ้โหดีจริงเฮ้ยมังกรน้ำแข็งปะทูมังกรน้ำแข็งนี่คุณรณวีเป็นคนสายล่อมังกรเหรอทำไมเจอมังกรเป็นประจำเลยตรงหน้าปะทูมังกรน้ำแข็งแล้วเอ๊ะข้างหน้าเลยอ่ะโอ๊ยเดินไม่ได้ดูเลยของผมนี่แบบเอ๊ะเดี๋ยวนะเอ๊ะมันดูเดินเนี่ยขนาดก่อนขนาดนี้ยังแบบไม่รู้สึกว่ามีมังกรน้ำแข็งเลยอ่ะผมเห็นเขตแล้วแบบรู้เรื่องอุ๊ยคุณรณวีมาเร็วบวกยากอ่ะของผมอยู่ริมเลยเดี๋ยวขึ้นไปก่อนตอนนี้อยู่แถวรังมังกรโอ้โหมังกรน้ำแข็งมาติดต้นไม้อยู่ค่ะฮะมาช่วยยิงเด้อโอ้ยโอ้เออน้ำแข็งเดี๋ยวโอ้โหตรงไหนอะมันเริ่มกวาดแล้วมันเริ่มกวาดแล้วอ๋ออยู่ตรงนู้นเอ๊ะมันติดมันติดมังกรลบก่อนบนยอดเลยอ่ะบนหัวเนี่ยบนหัวปะทูเลยอ่ะโอ้ยอย่ายิงเรานายธนูเราเพิ่งแก้อันใหม่มาเอ้ยพื้นอีกแล้วหลบ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 โอ้เลือดเหลือ50เลือดเหลือ50ยิงสิยิงโอเคตายแหล่งข้อเสียของการที่ตัวใหญ่เกินไปอ่ะก็เดินลำบากอันนี้คือเพราะเดิมนะ3ใช่น่าจะประมาณนั้นแหละไม่ต้องเก็บเลือดแล้วมั้งเพราะว่าเราได้เลือดมังกรเยอะแล้วทำไมอ่ะเลือดจะเยอะไม่ดีอ่ะเอ๋มันจะเยอะไหมทำคงทำของเราไม่ได้ทำหรอกถ้าเราไม่คิดจะใช้ของจำมังกรอ่ะถ้าอยากจะใช้ของจำมังกรต้องดราก้อนท่านจิตเลยนะดราก้อนสเลเยอร์จิตเลยนะท่านนะแค่จะหามังกรยังหาไม่เจอเลยมังกรกอดอยู่ข้างๆแท้ๆยังไม่รู้สึกเลยผมแบบเฮ้ยมังกรมาทูไหนกำลังเดินเข้าไปในกลุ่มมังกรนะ นิดเดียวนึกว่าคุณนึกเห็นคุณวันบีวิ่งไปทางนั้นไงประทูก็เข้าใจว่าหลังมังกรอ่ะมันจะต้องอยู่หน้าคุณวันบีไงดูตัวละครแล้วอ่ะผมวิ่งออกข้างเลยแบบเต็มตัวเอาล่ะทุกคนคะวันนี้ค่ะเรากลับมาที่บ้านของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วคอมแบทเราขึ้นถึงเลเวล70ค่ะเราใช้ของนี้เท่าไหร่ได้แบบสบายๆแล้วก็สายธนูค่ะก็ขึ้นถึง70เหมือนกันก็แปลว่าตอนนี้ค่ะเราสามารถตีบวกนี้เท่าไหร่พิเศษได้แล้วตอนนี้เรามีแค่นี้เท่าไหร่ธรรมดาค่ะแต่ถ้าเราเอานี้เท่าไหร่พิเศษนี้เลยก้อนแบบนี้คือเนี่ยเท่าไหร่บวกทองค่ะแต่ละตัวพิเศษก็จะมีแบบของที่ต่างกันเนาะอย่างเช่นตีปุ๊บหรือว่ายิงไปปุ๊บติดไฟได้อะไรอย่างนี้ค่ะแต่อันนี้เราเลือกจะเป็นทองค่ะสิ่งที่เราจะได้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับรูทติ้งนั่นเองสามารถเอนชานรูทติ้งเพื่อใส่มาได้ค่ะเพื่อให้ของดอบมากขึ้นโอ้โหแล้วทำดาเมจใส่พวกพิกลินได้มากขึ้นค่ะเอาล่ะจัดเลยโอ้โหขอบสีม่วงค่ะเนเดอร์ไรท์อันนี้คือโกลเดอร์ไรท์ค่ะฮ่าสุดยอดเลยคือมันมีแบบนี้อ่ะต้องบอกว่าดูในหน้าเควสนี้เลยนะเห็นไหมนี่เท่าไรแบบพิเศษนี่เท่าไรตีติดที่ทวิตเตอร์นี่เท่าไรตีแฟนทอมแรงนี่เท่าไรแบบตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยมันอาจจะตีแล้วลอยค่ะไม่แน่ใจแล้วก็นี่เท่าไรสำหรับตีแมงมุมแรงนี่เท่าไรตีสัตว์มอนเตอร์ใต้น้ำแรงหรือว่านี่เท่าไรที่ทำให้พวกมอนเตอร์ไม่สามารถเทเลพอร์ตได้อะนี่เท่าไรที่ทำให้อาวุธของเราติดไฟก็มีอะมีนี่เท่าไรพิเศษหลายแบบมากๆเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ